สบายดีทุกคนหลังจากที่เฮาได้เดินทางมาไกลเนาะเดินทางมาจากปากเซ่แล้วก็ไปอัสพรเซโน่นะครับตอนนี้ข้าพเจ้าเองก็ได้เดินทางเข้ามาที่นครไก่สอนพรหมวิหารทั้งนั้นเฮานี่สิเป็นวงเวียนที่สําคัญเนาะเป็นวงเวียนใหญ่วงเวียนไดโนเสาร์เพิ่นว่าไปที่จะผ่านไปขั้วมิตรภาพแต่ต้องผ่านวงเวียนไดโนเสาร์ไปที่จะลงขั้วมิตรภาพออกไปเซโน่หรือว่าเขาไปตัวเมืองนครไก่สอนพรหมวิหารก็ต้องผ่านวงเวียนไดโนเสาร์เนาะถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของแขวงสมณเกียรติเนื่องจากว่าประเทศลาวมีแขวงเดียวเท่านั้นที่ว่าคนพบไดโนเสาร์เนาะจากฤดูบันก็คือแขวงสมณเกียรติเนาะอยู่แถวๆบาดตังไว้แถวๆเมืองจำพ่อนพี่น้องเอ้ยอ่ะตอนนี้บ่าวเจ้าก็สิเดินทางต่อไปที่รถดินแถวในเมืองเนาะบ่ได้มาดนเด้อพี่น้องนครไก่สอนพรหมวิหารโอ้ยรู้สึกว่าทุกอย่างก็ยังคือเก่าเนาะไปเอาไดโนเสาร์ตัวใหญ่ๆพี่น้องสีมาฮอดตอนนี้ฮอด11แยกแล้วรู้สึกว่าบรรยากาศนี่ก็นี่คือเก่าเนาะกินลายของนครไก่สอนพรหมวิหารเนาะนี่เป็นวงเวียนอีสังนี่ปลาควันอ๋อบ่ได้มาสวรรค์เขตเฮิงแล้วพี่น้องบ่ได้มานครไก่สอนพรหมวิหารเฮิงแล้วคิดฮอดข้าวบ่าวชันเจ้าเฮ็ดเบียกที่นครไก่สอนพรหมวิหารเนาะเฮ็ดเบียกอยู่นี่6 7ปีพี่น้องขี่เข้ามานี่ก็เรื่อยๆเนาะแต่ว่าตอนนี้ก็บ่ได้เฮ็ดเบียกแล้วแต่ว่าก็ยังเที่ยวมาสวรรค์เขตอยู่แต่ว่าอยู่นอกเมืองเนาะมื้อนี้ก็มีโอกาสเข้ามาที่นครไก่สอนพรหมวิหารอันนี้ก็เป็นโรงเรียนองค์มั่งนะครับเป็นคิวรถก็ยังมีโอกาสเข้ามาอยู่เรื่อยๆนะพี่น้องแต่ว่ากับบ่ได้เข้ามานอนบ่ได้เข้ามาอาศัยอยู่คือแต่ก่อนเป็นประจำเนาะแล้วบ่ายังเจ้าก็สิขี่รถไปเรื่อยๆไปแถมของพุ่นน่ะพี่น้องเป็นจุดที่นั่งดินชมวิวสบายอกสบายใจเนาะของวัยรุ่นสวรรณเขตบ่นั่นเขตนี้เพิ่นก็ขายอาหารการกินนะไปที่มาสวรรค์น่ะมาเลือกๆเรื่อยๆมาอันนี้ก็มาซื้ออยู่นี่ได้เป็นของกินสุกต้นตาลนี่อายุน่าจะหลายร้อยปีแล้วต้นตาลนี่พี่น้องน่าจะหลายร้อยปีแล้วอยู่ที่แคมป์ของอยู่คู่กันข้ามกับวัดหัววัดยังโอ้เปิดๆนําพญานาคพญานาคใหญ่แต่ของเปลี่ยนไปพี่น้องเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปตามฤดูกาลนะนี่ก็เป็นฤดูฤดูไปฝนตกหนาวแล้วบ่มีฝนตกแหละถือว่าเป็นช่วงฤดูหนาวแหละเข้าสู่ฤดูแล้งฤดูที่อ่อนอบอ้าวบรรยากาศมืดมัวฤดูนี้แคมคองนครไก่สอนนานตัวนี้เปิดแต่ว่านี่โอ้บ่ทันเปิดนานตัวนี้ไปแล้วร้านกวดกาคนเข้าเมืองหรือว่าตม.ตม.ท้องถิ่นบ่ทันเปิดแคมคองบรรยากาศเก่าๆแขกนักท่องเที่ยวก็มานักท่องเที่ยวไทยส่วนใหญ่เนาะครับเขามาง่ายเนาะไกลๆที่เพิ่นก็เข้ามาเที่ยวสะดวกสบายภาษาใกล้เคียงกันบ้านพี่เมืองนอกบ้านแก้วเมืองดองว่าThank you.
เป็นเพิ่นกับต่อขยายนะต่อขยายบอนยางหลินชวนสาธารณะต่อขยายออกไปเป็นชวนที่บ่ทันได้แล้วพี่น้องป่าบรรยากาศแคมป์ของที่นครไก่ซ้อนพรหมวิหารมื้อนี้เป็นเวลา 20:00 นปลายเนาะ 20:00 นปลาย 20:00 นแรงพี่น้องบรรยากาศก็รู้สึกว่ายังคือเก่าถึงแม้ว่าบ่ได้มาตลอดเนาะยังคือเก่าเดี๋ยวสิพาย่างไปบอนศาลาศาลาแคมป์ของศาลาแคมป์ของตัวนี้นี่จื้อบ่ผิดนี่น่าจะเป็นทางไทยนะมาสร้างให้เป็นการช่วยเหลือเป็นการผูกมิตรสัมพันธ์อย่าสิพาย่างมาเบิ่งเป็นการน่าจะให้เขาเนาะเป็นการช่วยเหลือเป็นการผูกมิตรสัมพันธ์ระหว่างลาวไทยนี่ศาลาแคมป์ของตัวนี้ตะกี้ศาลาแคมป์ของตัวนี้นี่ก็ถือว่าง่อยง่อยแคมป์ของเลยได้ติดตัวแคมป์เลยติดนําคลองเลยส่วนหนึ่งก็ติดนําคลองเลยสมัยตะกี้นะต่อว่าจะเจ้ามาในช่วงปี2016 2017มันติดแคมป์ของเลยแต่ว่าเพิ่นสร้างมอนสวนตัวนี้ออกมาเป็นสวนสาธารณะนี่มันก็ได้อยู่ตั้งโคโรอยู่นี่มันก็ได้ตั้งกระโดดอยู่นี่พี่น้องนี่คือเก่าพี่น้องโอ้จิตเฮาตะกี้เนาะมาตอนเป็นสางได้แล้วไม่ไหมบ่ายเจ้ามักมาดินอยู่นี่จะได้พี่น้องอาจารย์ก็ฝากติดตามเบาเจ้าในเด้อพี่น้องเด้อบ่ได้เฮ็ดคลิปโดนน่ะขอโทษขออภัยนําFC เนาะต่อจะมีไปก็สิตั้งใจเฮ็ดคลิปก็สิตั้งใจอัปเดตสถานการณ์บ้านเมืองถ่ายคลิปแบบนี้ละให้ทุกคนได้เบิ่ง